กลายเป็นประเด็นที่น่ารักไม่เบาเลยนะคะกับกรณีของอุ้มลัคนาค่ะที่ไม่ขอรับงานเมื่อทราบว่าต้องปะทะกับโยโยสวัสดีค่ะแต่เดี๋ยวก่อนเพิ่งโวยวายไปนะคะสาเหตุนั้นนะคะเป็นเพราะว่างานที่ติดต่อมาเนี่ยเป็นงานที่จะจับเธอทั้งสองนั้นมาต่อยมวยกันค่ะคุณผู้ชมซึ่งพอสาวอุ้มทราบนะคะว่าคู่ชกนั้นเป็นโยโยสวัสดีเธอก็พูดเลยค่ะกลัวว่าหน้าที่ทำมาจะพังจ้าโดนไปทีนึงกูคิดว่าคงจะเบี้ยวก็เลยปฏิเสธทันทีทันใดบอกว่าพี่ตัวอุ้มกับพี่โยก็คือต่างกันนะคืออุ้มมาสายฟิตเนสแล้วพี่โยสายแบบออกกำลังกายตัวจริงอะไรเงี้ยเราสู้เขาไม่ได้หรอกอย่างนึงเราสัญญากรรมมาเยอะอย่าให้เราเป็นแบบเสี่ยงเลยแล้วงั้นเราขอเสนอพอเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมีคู่ที่เป็นแฟนส่งมาต่อยเราก็งั้นเราขอส่งด้วยก็เลยขอส่งพี่บอลไปต่อยอุ้มหมอไม่ไหวค่ะไม่สู้เคยเรียนต่อยมวยแล้วตายเหนื่อยแบบเหนื่อยมากมันเป็นกีฬาที่แบบมันคาร์ดิโอเยอะมากมันเหนื่อยมากคือไม่ไหวจมูกล่าอันนี้ก็คืออยู่มา2ปีแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นจมูกที่เป็นซี่โครงบอกว่าจะเป็นการใช้สิ่งแปลกปลอมก็ไม่ใช่แล้วเพราะว่าใช้ซี่โครงตัวเองเอามาทำเป็นจมูกอันนี้ซึ่งก็เป็นซีซั่นสุดท้ายของเราแล้วเหมือนกัน แต่หมายถึงว่าก่อนจะมาถึงซีซั่นนี้ มันก็ผ่านมาประมาณ3ซีซั่นแล้วของจมูกนะคะไม่ทำอะไรนอกจากจมูกอย่างเดียวคือซีซั่นนี้พอใจหรือยังคะพี่อุ้มพอค่ะพอที่สุดคิดว่ามันลงตัวที่สุดแล้วจริงๆตอนบาฮามาบอกหมอว่าขอเป็นใบเฟิร์นพิมชนกจริงๆเอาเล็บไปให้หมอดูอยากหวานหมอบอกดูหนังหน้าด้วยดูในสภาพหน้าด้วยคือเธอไม่ใช่สายฝาเนี่ยเธอเป็นสายฝอเธอต้องมาแบบฟาดเป็นฝรั่งไปเลยพอเป็นฝรั่งปุ๊บตำหนุมาแล้วปากก็ต้องนิดนึงนะสมัยนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ